บุพเพสันนิวาสทำให้เรามาเจอกันยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกันค่ะฉันชื่อจางหย่าถิงคุณจางจิ้งเฉามาจากมาเลเซียเป็นครูสอนโยคะในไต้หวันตอนแต่งงานมาไต้หวันเขาไปเรียนโยคะที่อินเดียกับภรรยาวันแรกก็อยากจะกลับบ้านแล้วแต่พอเรียนได้ไม่กี่วันก็เกิดความสนใจปัจจุบันทำเป็นอาชีพแล้วสาธิตท่าโยคะเป็นตัวอย่างเขาคือคุณจางมาจากมาเลเซียมาไต้หวันได้6ปีแล้วเขาบอกว่านี่คือบุพเพสันนิวาสและนี่คือสิ่งที่เรียนรู้ได้จากการเรียนโยคะทุกอย่างต่างถูกกำหนดไว้แล้วคุณรู้จักกับใครทำอะไรอยู่ประเทศไหนจริงๆแล้วพอคุณเกิดมาคุณก็มีความสัมพันธ์กับสถานที่แห่งนี้แล้วเพียงแต่ความสัมพันธ์นี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่และเกิดขึ้นเวลาไหนเท่านั้นคุณจางเพราะภรรยาแนะนำจึงมีโอกาสรู้จักกับโยคะนี่คือจุดเปลี่ยนในชีวิตของเขาอยู่ที่อินเดียรู้สึกน่าเบื่อมากภรรยาบอกว่าคุณเดินทางมาแต่ไกลจะลองเรียนดูสัก 2-3 ชั่วโมงไหมหลังจากนั้นผมจึงเรียนถึงปัจจุบันแต่สำหรับคุณจางแล้วชีวิตในไต้หวันต่างจากชีวิตในมาเลเซียมากตอนเช้าเราจะดื่มชากันดื่มไปคุยกันไปอาหารเช้าเราจะทานกันเกือบ2ชั่วโมงพอมื้อเที่ยงก็จะกลับไปทานที่บ้านดื่มชามื้อเที่ยงดื่มชามื้อเย็นเราจะดื่มชากันอย่างสบายๆแต่ในไทเปไม่เป็นแบบนี้ทุกคนจะเร่งรีบกันหมดจากชีวิตที่สบายๆจะมาเป็นครูสอนโยคะคุณจางค่อยๆปรับวิธีการทำงานและใช้ชีวิตให้เสมอภาคกัน